ู้ชมคะเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังมักเจอปัญหาเง่ามันสำปะหลังหลายๆแห่งแก้ปัญหาด้วยการเผาทิ้งแต่ที่วิสาหกิจชุมชนพออินคำแคนจังหวัดขอนแก่นกลับนำมาสร้างรายได้เพิ่มค่ะจากเง่ามันสำปะหลังที่เห็นแล้วอาจจะไร้ค่าแต่เมื่อมาผ่านกระบวนการเผาและบดอัดเป็นถ่านอัดแท่งแบบนี้แล้วดูมีคุณค่าและมีราคาเพิ่มขึ้นซึ่งในถ่านอัดแท่งจากเง่ามันสำปะหลังของวิสาหกิจชุมชนพออินคำแคนมีคุณสมบัติไร้กลิ่นไร้ควันเพราะได้ผ่านกระบวนการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์นอกจากนั้นยังเข้าร่วมโครงการชุมชนยิ้มได้โดยกลุ่มปตท.เพื่อช่วยเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายให้มากขึ้นผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปเลือกชมผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มเติมได้ที่ www.chumchonyimdai.com หรือ Facebook ชุมชนยิ้มได้โดยกลุ่มปตท.ค่ะ